จะไปปฏิบัติหน้าที่แล้วค่ะก็คือในการประชุมสื่อสารเรื่องทั้งกฎหมายชาติพันธุ์ให้พี่น้องได้รับรู้เข้าใจแล้วก็นำไปสื่อสารต่อกับคนที่อยู่ในเครือข่ายของตนเองนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็มีงานสำคัญก็คือเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ระดับตำบลค่ะซึ่งเราก็จะนำล่องกับหลายภาคส่วนเลยในแต่ละพื้นที่เพราะว่าจากที่เราได้ทำงานร่วมกับพี่น้องชาติพันธุ์มาก็เห็นว่าบางกลุ่มก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบกระตือรือร้นมีความที่จะแบบไปควานหาประวัติศาสตร์ของตนเองอย่างเช่นแบบบางพี่น้องบางกลุ่มก็ประวัติศาสตร์ก็ยังไม่ลงรอยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้โทรมาแบบเหมือนปรึกษาส่วนมนุษย์อยากให้มาร่วมกันในการที่จะพัฒนาข้อมูลต่อค่ะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องฐานข้อมูลชาติพันธุ์ร่วมกันค่ะไปเจอกันที่งานนะคะจัดที่บ้านนนหอมค่ะรับรองว่าสนุกเชื่อชาติพันธุ์นะครับในทางอีสานเรานะครับสู่ดินแดนพุทไทยนะครับนุ่นหอมนะครับสุขุนนะครับผมวันนี้กะมากินข้าวน้ำดีมากินข้าวง่ายน้ำดีนะครับมาประชุมโคตรมาชาติพันธุ์กองเฮานะครับรับทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็มาถึงงานแล้วนะครับสถานที่จัดงานนะครับ เดินหน้ากฎหมายชาติพันธุ์สารพลังเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคอีสานนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเวทีสำคัญนะครับว่าเราจะมานำเสนอให้เห็นหลักการแล้วก็สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีนะครับเพิ่งอนุมัติหลักการนะครับของร่างกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งเป็นก้าวสำคัญนะครับของประเทศไทยนะฮะที่จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายชาติพันธุ์เป็นครั้งแรกของประเทศนะครับในวาระต่อไปเนี่ยก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมธิการนะครับซึ่งจะมีการมาแลกเปลี่ยนแล้วก็จัดทำร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ให้ผลักดันออกมาให้มีการประกาศใช้ได้ในขั้นตอนต่อไปนะครับผมสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับซึ่งจะมีความสำคัญเลยนะครับเพื่อที่จะมุ่งให้เกิดการคุ้มครองนะครับสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับโดยที่ผ่านมาเราพบว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทยเองเนี่ยก็เผชิญกับข้อจำกัดแล้วก็ท้าทายเกี่ยวกับการดำรงสิทธิทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของพี่น้องนะครับเช่นไม่สามารถที่จะดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมได้อะไรเงี้ยครับกฎหมายตัวเนี้ยก็จะมุ่งมาสู่ให้เกิดการคุ้มครองตรงนี้ขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันนะครับกฎหมายก็จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเพราะว่าเรามองว่านะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในสังคมไทยเนี่ยซึ่งมีมากกว่า60กลุ่มนะครับกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มีหลากหลายมากเลยนะครับซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นทุนในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาของประเทศได้นะครับตรงเนี้ยกฎหมายก็จะไปส่งเสริมให้เกิดการใช้ศักยภาพของพี่น้องได้นะครับในขณะเดียวกันการคุ้มครองการส่งเสริมแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเรามองเป้าหมายไปที่การที่จะนำไปสู่การสร้างความเสมอภาคทางสังคมนะครับเพราะว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มก็เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำทางสังคมอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นกฎหมายตัวเนี้ยก็จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ในอนาคตซึ่งก็จะมีกลไกหรือว่าโครงสร้างต่างๆที่กฎหมายเนี่ยก็จะให้การรับรองขึ้นมานะครับเช่นในร่างกฎหมายที่ศูนย์มนุษย์ร่วมผลักดันขึ้นมาเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการนะครับระดับชาตินะครับอันเนี้ยกรรมการตัวเนี้ยก็จะมีท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายกเป็นประธานในการดำเนินงานนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างของกลไกสมัชชากลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งจะเป็นผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจากกลุ่มต่างๆนะครับมาร่วมเป็นทำงานนะครับเพื่อที่จะเสนอแนะให้ความเห็นแล้วก็เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์นะครับการจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญอีก
ประเด็นหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องร่วมกันผลักดันขึ้นมาเพราะว่าการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะยืนยันให้เห็นว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีตัวตนมีที่มาแล้วก็มีวิถีชีวิตที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับอันนึงเลยนะครับซึ่งเป็นสาระสำคัญอีกส่วนนึงเลยก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็จะเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการจัดขอบเขตพื้นที่แล้วก็โครงสร้างกลไกการทำงานที่จะทำให้เกิดการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ภาคอีสานในเวทีวันนี้นะครับว่าแต่ละท่านหรือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยให้ความเห็นว่าอย่างไรรวมถึงปัจจุบันเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเผชิญปัญหาอะไรมีข้อท้าทายอะไรแล้วก็มีศักยภาพอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนเพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลเหล่านี้นะครับไปประกอบในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ต่อไปครับผมอยากต้องมีวงภาคตะวันตกวงภาคใต้วงภาคเหนือไปแล้วอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็เสียงความทุกข์ความที่พยายามทำแล้วก็เข้าใจเสียงสะท้อนจากพวกเราเนาะบางอย่างเราก็ต้องปรับนะครับผมก็ไม่ได้บอกผมดีที่สุดหรอกผมก็มีปัญหาเหมือนกันที่ข้อจำกัดเหมือนกันนะพยายามสั่งคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วรับช่วงก็ผมอยากจะขอบคุณนะครับทางศูนย์มนุษยวิทยาพวกเราปรบมือหน่อยได้ไหมครับทีมงานกลุ่มงานที่ก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับค่ะสำหรับภารกิจของวันนี้นะคะในการขับเคลื่อนเรื่องฐานข้อมูลชาติพันธุ์ละค่ะแล้วก็ได้มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในระดับพื้นที่นับตั้งแต่เรื่องของการพัฒนากลไกสภาระดับภูมิภาครวมทั้งการขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ระดับตำบลที่พี่น้องจะต้องทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งก็ถือว่าภารกิจวันนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ค่ะเพราะว่าเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการลงเก็บข้อมูลหรือแม้กระทั่งรูปแบบการทำงานที่พี่น้องได้มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเต็มที่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมีการนำร่องโดยการอบรมนักจัดการฐานข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ระดับตำบลค่ะจากนั้นข้อมูลที่เราจัดเก็บก็จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาพี่น้องชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือแม้กระทั่งการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่แต่ละกลุ่มเผชิญอยู่ในมิติที่แตกต่างกันค่ะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเวทีเดินหน้ากฎหมายชาติพันธุ์ฐานพลังเครือข่ายชาติพันธุ์ภาคอีสานนะครับสำหรับเวทีวันนี้ก็ได้นำเสนอให้เห็นถึงที่มาที่ไปของกฎหมายนะครับแล้วก็สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพี่น้องเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคอีสานก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับทำให้เราเห็นถึงสถานการณ์ปัญหานะครับซึ่งก็เห็นภาพรวมนะครับว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ภาคอีสานเองนะครับก็มีข้อห่วงใยนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาเผชิญอยู่เช่นการสูญเสียหรือว่าการสูญหายของภาษานะครับการขาดการสืบทอดของเด็กและเยาวชนที่จะมาสืบทอดเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นข้อห่วงใยของพี่น้องนะครับแล้วก็มองเห็นร่วมกันครับว่าการมีกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะมาช่วยเติมเต็มแล้วก็ทำให้การสืบทอดวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของพี่น้องเนี่ยกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับในขณะเดียวกันก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพนะครับในหลายๆด้านของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ภาคอีสานเองนะครับก็มีทุนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของวิถีวัฒนธรรมประเพณีนะครับที่มีอย่างหลากหลายแล้วก็โดดเด่นนะครับรวมถึงเครื่องแต่งกายนะครับอะไรนี้ก็มีความสวยงามซึ่งก็ถือว่าเป็นทุนวัฒนธรรมที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้อีกเช่นกันนะครับซึ่งก็ได้คุยกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการทำโครงสร้างนะครับพัฒนาให้เกิดโครงสร้างแล้วก็กลไกการทำงานที่มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งศูนย์มนุษย์เองนะครับก็จะต้องเข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแนวทางหรือว่ากลไกเหล่านี้ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพรวมของเวทีที่ภาคอีสานนะครับก็จบไปด้วยดีครับผมแล้วก็เวทีหน้าจะไปที่ไหนนั้นก็ได้โปรดติดตามกันอีกทีนะครับผมขอบคุณครับ